แม้กระทั่งโยมโยมเภสัชกรถ้าหาว่าเป็นน้องนักศึกษาเภสัชก็อาจจะเป็นนักศึกษาเภสัชนะคะใช้คําว่านิมนต์พระคุณเจ้าเพื่อมารับการถวายยานะคะในการกินรับประทานก็จะใช้คําว่าฉันนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็ต้องค่อยๆฝึกค่ะ และในการถวายยาหรือถวายสิ่งของกับพระคุณเจ้านะคะเป็นมาตรฐานเลยว่าเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านนะคะจะต้องถวายถ้าหากว่าเป็นสตรีนะคะจะต้องถวายผ่านผ้าปะะเคนเท่านั้นและโรงพยาบาลสงของเราก็มีนวัตกรรม นะคะภาพประเขนเคลื่อนที่นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ชายหรือว่าเภศสัชกรผู้ชายสามารถที่จะถวายโดยตรงนะคะในระยะหัตถ์สาทได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพประเขนเคลื่อนที่นะคะซึ่งเรามีใช้ทุกหอผู้ป่วยนะคะมีใช้ที่ห้องยาแล้วก็มีใช้ในทุกๆจุดที่เราจะถวายสิ่งของกับพระคุณเจ้ารวมทั้งถวายยาด้วยนะคะ สำหรับวินัยที่อาจจะเป็นบบริเออร์หรือว่าทำให้เกิด non compliance กับพระคุณเจ้าได้นะคะก็จะเป็นในวินัยข้อนี้นะคะนั่นก็คือว่าพระพิสุจะฉันในเวลาวิการไม่ได้นะคะจะต้องอาบัตปาจิตตีแล้วท่านจะฉันได้ยามไหนนะคะพระพิสุจะฉันได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเที่ยงวันเคยไปสอบถามกับพระประ ภาพป่านะคะที่จังหวัดอุดรธานีนะคะท่านบอกว่าบางทีอาตมาก็ไม่ได้ดูภาทิศขึ้นหรอกอาตมาจะดูว่าสามารถมองเห็นลายมือหรือว่ามองเห็นใบไม้ได้อย่างชัดเจนนั่นก็จะเป็นเวลาที่สามารถเริ่มฉันได้ตรงนี้เป็นแบรลเลอร์ยังไงนะคะถ้าหากว่าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยภาพพิสุในประเทศไทยนะคะจะฉัน1-2มือ้อ มื้อเช้าเนี่ยท่านจะฉันเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้ามื้อเพลนจะฉันถึงเวลา11บเนาฬิกาปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพระพิสุอาพาธท่านไม่ได้ฉันพัตตาหารเย็นนะคะดังนั้นยาที่ฉันมื้อเย็นนะคะเดิมเนี่ยเราเจอเลยว่าพระคุณเจ้าไม่ฉันยามื้อเย็นเราก็หาสาเหตุไม่ได้นะคะว่าทําไมท่านถึงไม่ฉันมื้อเย็นท่านมีความรู้สึกว่านะคะ ฉันยาจะต้องฉันพร้อมอาหารนะคะฉันร่วมกับอาหารเดี๋ยวไม่งั้นจะมีผลกับกระเพาะนะคะตรงนี้เองเนี่ยนะคะทำให้เรามีการวิจัยแล้วก็คิดหาทางแก้ไขซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนะคะก็อย่างที่ทราบนะคะว่าในมื้อเย็นพระพิสุท่านฉันได้เพียงน้ำปานะแล้วก็เพสัตห้าซึ่งได้แก่เนยข้นเนยใสยน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเท่านั้นนะคะ อย่างที่เรียนไปนะคะเพราะพิสูจน์ท่านไม่ได้ฉันยามื้อเย็นดังนั้นไม่ได้ฉันพัาหารเย็นดังนั้นยามื้อเย็นจะเป็นปัญหาเราก็มาหาทางแก้ไขนะคะทางกลุ่มงานเภสัชกรรมเนี่ยก็จัดแบ่งกลุ่มยาใหม่นะคะไม่ได้จัดเรียงตามวิชาการฟวา์มโคนะคะไม่ได้จัดตามกลุ่มการออกฤทธิ์ไม่ได้จัดเรียงตาม ABC แต่เราจัดเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มยาที่อาหาร จะมีผลต่อการดูดซึมยาหรือว่ากลุ่มยาที่อาจจะรักาย่เคืองต่อกระเพาะอาหารถ้าหากว่าไม่ฉันยาพร้อมอาหารอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งและที่เหลือก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คืออาหารไม่มีผลใดๆต่อยาตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลสงนะคะซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่เราค้นพบ ก็คือในภาพิสูจอาภาธเนี่ยจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสูงนะคะทั้งนี้เนื่องจากการที่ 1. ท่านสูงอายุนะคะตรงกับหัวข้อของเราเลยนะคะ2ท่านไม่มีผู้ดูแลไม่มีแคร์กิเวอร์นะคะ 3. ถ้าหากว่าใช้ยาที่ ต้องฉันมื้อเย็นแล้วต้องมีพัตตาหารตรงนั้นอาจจะเป็นปัญหาเยอะเราลงมาดูนะคะว่าโรงพยาบาลอื่นที่อยู่ในเครือข่ายของเราเนี่ยจะร่วมกันดูแลตรงนี้ได้ยังไงนะคะสำหรับปัญหาข้อแรกนะคะที่เราบอกแล้วว่าเราแบ่งกลุ่มยาของเราออกมาเป็นกลุ่มยาที่ไม่อิงตามมื้ออาหารเราพบว่า70%ของยาในโรงพยาบาล ็นยากลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือไม่จําเป็นจะต้องฉันพร้อมอาหารไม่จําเป็นจะต้องฉันก่อนอาหารหลังอาหารใดๆทั้งสิ้นดังนั้นจะไม่เขียนในฉลากยาว่าก่อนอาหารหลังอาหารนะคะยาต่างๆเหล่านี้ก็ได้แก่เกือบทุกกลุ่มเลยนะคะถ้าดูตามสไลด์เห็นไหมคะ ุมยาแก้แพ้แก้วิงเวียนศีรษะยาฆ่าเชื้อจุลชีพนะคะอะม็อกซิซิลินเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ต้องทานก่อนอาหารแล้วนะคะสามารถาทานได้นะคะโดยไม่อ้างอินมื้ออาหารนะคะยาแก้หอบหืดต่อมลุกหมากโตแก้ปวดที่ไม่ใช่เอนเซตนะคะอย่างทามาดอลเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องอินกับมื้ออาหารนะคะวิตามินและเกลือแร่นะคะ ยาต้านเศร้ายาคลายเครียดแม้แต่ยาลดไขมันในเลือดอยาละลายลิ่มเลือดโคพิโดเกลพาราเซตามอลนะคะเด็กโตยาขับเสมหะนะคะยาต้านไวรัสนะคะยาต้านไวรัสที่ปัจจุบันใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นฟาวิพิลาเวียแล้วก็ตัวใหม่ที่โรงพยาบาลสงเพิ่งได้รับจัดสรรมานะคะก็คือโมนูพิลาเวียนะคะลามิอูดีนยา ต่างๆไม่จําเป็นจะต้องอ้างอิงมื้ออาหารนะคะดังนั้นในฉลากยาของโรงพยาบาลสงเราจึงไม่ระบุมื้ออาหารนะคะลองดูนะคะอย่างตัวนี้นะคะแอมโลดิปีนนะคะเป็นยาลดความดันนะคะเราเขียนฉลากว่าฉันครั้งละ1เม็ดวันละหนึ่งครั้งตอนเช้าเห็นไหมคะ หรือว่ากรณีอบอมเฮ็กซีนนะคะเราเขียนว่าฉันครั้งละ1เม็ดวันละ3มครั้งเช้าเพนเย็นนะคะแค่คำว่าอาหารตัดคำว่าอาหารไปนะคะจะเพิ่ม c o m p พแอนซ์หรือความร่วมมือในการใช้ยาเนี่ยขึ้นมาได้เยอะเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ว่ามีผลต่อ c o m p พแอนซ์ของพระคุณเจ้าค่ะ ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เราพบเนื่องจากพระคุณเจ้าไม่ฉันพัตตาหารเย็นนั่นก็คือการฉันยากลุ่มเอนเซต ซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่าเอนไซมมีปัญหา GI side effect นะคะโรงพยาบาลสงก็ได้แก้ไขโดยการที่ถวายยา specific cok2 inhibitors นะคะนั่นก็คือยาเอนไซมกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อ cok2 โดยที่ไม่ออกฤทธิ์ต่อ CO c o ั1ซึ่ง cok1 เนี่ยจะมีผล ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารยาต่างๆเหล่านี้ก็ได้แก่เอเทริคอปซินะคะซิลิคอป1ินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ลดปัญหาอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากการใช้เอนเซในพระคุณเจ้าได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนั้นนะคะ ายาอื่นๆที่เป็น conventional NSAID นะคะนั่นก็คือ NSAID ตัวดั้งเดิมนะคะอันนี้ก็ต้องพูดถึงเพราะว่าในต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้จ่าย celecoxib หรือว่า etoricoxib นะคะอาจจะจ่าย ibuprofen d i c o f e n a c นะคะหรือว่า loxoprofen ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเขียนหน้าซองนะคะว่าให้ฉันถ้าสมมติว่าสามารถสปิทเป็น เช้าเพนได้นะคะก็จะเขียนเป็นเช้าเพนนะคะถ้าหากว่าท่านไม่ได้มีอาการปวดหรืออักเสบมากเนี่ยเราก็จะไม่ได้ให้ฉันถึง3มื้อนะคะนอกจากนี้ทางคุณหมอเราก็จะจ่ายโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นออมิปราโซหรือเพนตาปราโซเนี่ยถวายร่วมไปด้วยตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยนะคะให้พระคุณเจ้าของเราปลอดภัยนะคะ,ะใช้ยาได้อย่างเหมาะสมนะคะ เมื่อเมื่อวานได้ฟังท่านผู้มำนการแล้วนะคะว่าโรคในที่พบในพระพิสุอาพาธเนี่ยส่วนใหญ่คือโรค NCD นะคะแล้วก็ NCD เนี่ยนอกจากความดันแล้วก็ที่พบมากที่สุดก็คือเบาหวานวันนี้เนี่ยนะคะเราก็นำแนวทางการป้องกัน ผลข้างเคียงจากยาลดน้ำตาลในเลือดในพระพิสุมานำเสนอนะคะกลุ่มที่มีปัญหามากที่สุดเลยแล้วก็ใช้มากที่สุดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจริงๆต่างจังหวัดจะใช้เยอะนะคะก็คือพวกซาฟอนิวิเรียนะคะกลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะต้องให้พระคุณเจ้าฉันก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงเพราะว่ายาเนี่ยจะออกฤทธิ์นะคะก่อน ยาจะใช้เวลาในการออกฤทธิ์ครึ่งชั่วโมงนะคะปัญหาที่พบมากที่สุดของยากลุ่มนี้ก็คือภาวะไฮโปไกซีเมียไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เวียนศีรษะปวดศีรษะเงือ่อท่วมตาพลาชุนเฉียวตัวสัน่นหัวใจเต้นเ,ออนเร็วอ่อนเพลียหิวบ่อยถ้าหากว่าพระคุณเจ้าฉันยากลุ่มนี้แล้วไปเดินบินทบาทเป็นยังไงคะเป็นลมนะคะเกิดภาวะไฮโปไกซีเมีย ตรงนี้เนี่ยนะคะเภสัชกรของเราแล้วก็ทางคุณหมอของเรานะคะก็จะแนะนำพระคุณเจ้าว่าหากได้รับยาในกลุ่มซาฟโฟนิยูเรียยาต่างๆเหล่านี้นะคะขอให้พระคุณเจ้าท่านไปบินทบาทก่อนแล้วค่อยกลับมาฉันยานะคะ,ะนั่งรอสักประมาณ15นาทีถึง20นาทีแล้วค่อยฉันพัตตาหารตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ และอีกอันหนึ่งที่โรงพยาบาลเราแก้ไขก็คือให้ยาซาฟูนียยูเรียที่มีผลต่อภาวะไฮโปไกซีเมียน้อยนั่นก็คือตัวไกลมิพีายหรือว่าไกลคาไซเอ็หรือว่า,ายาโดยเฉพาะไกลคาไซเอ็์เนี่ยจะออกฤทธิ์นานหนึ่งวันนะคะสามารถที่จะฉันมื้อเดียวเพิ่มคอมไพอซ์ให้กับพระคุณเจ้าด้วยนะคะแล้วสังเกตไหมคะว่าในฉลากเราก็จะเขียนว่า ก่อนอาหารเช้าเพนหรือฉันหลังจากบินทบาทแล้วเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะที่เราแนะนำพระคุณเจ้าทุกๆรูปนะคะที่ได้รับยานะคะในกรณีของเมทฟอร์มินอันนี้ก็ใช้กันทั่วประเทศนะคะก็ต้องบอกว่าเดิมเนี่ยเมทฟอร์มินเนี่ยเ,เคยแนะนำให้ ก่อนอาหารนะคะแต่ช่วงหลังๆนะคะเพื่อลดอาการข้างเคียงในการปวดมวนท้องหรือขึ้นไส้อาเจียนก็จะแนะนำให้ฉันหลังพัตตาหลังฉันแล้วนะคะจะเห็นว่าฉลากเรานะคะก็จะเขียนว่าฉัน, m, นครั้งละหนึ่งเม็ดวันละสองครั้งเช้าเพนนะคะและถ้าหากว่ามีอาการปวดท้องขึ้นไส้ให้มาพบแพทย์นะคะค่ะประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของยาเบาหวานคือยาฉีดอินซูลินค่ะ เพราะเป็นปัญหากับคนไข้ทั้งพระคุณเจ้าและคารวานนะคะยาฉีดอินซูลินเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่เทคนิควิธีการฉีดบริเวณที่ฉีดนะคะเวลาที่ฉีดการเก็บรักษานะคะระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ภาวะไฮโปไกลซีเมียหลังฉีดภาวะนอปทนโนไฮโปไกซีเมียเห็นไหมคะปัญหาเยอะมาก แต่โรงพยาบาลสงเราเนี่ยใส่ใจแล้วก็มีความละเอียดอ่อนต่อการใช้อินซูลินนะคะกรณีที่พระคุณเจ้าได้รับยาอินซูลินนะคะก็ขออนุญาตเฉลยนะคะไม่ทราบว่ามีตอบมาเยอะแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวเ,เราจะจัดส่งนะคะไปให้ตามคำตอบที่ท่านตอบมานะคะไม่ว่าจะออตอบมากหรือน้อยแค่ไหนนะคะ คนที่ตอบมาแล้วนะคะช่วยส่งที่อยู่จัดส่งของรางวัลไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นหมอนพุงค่ะหมอนพุงนะคะขออนุญ,ญาตนะคะอย่างที่เรียนแล้วว่านะคะยาฉีดเบาหวานเนี่ยจะมีปัญหาตั้งแต่เทคนิคการฉีดการเก็บรักษายานะคะแล้วถ้าเราจะสาธิตฉีดกับท่านโดยตรงเนี่ยก็จะทำให้ท่านเจ็บ ะะอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่กลุ่มงานเภสัชกรรมคิดค้นขึ้นมานะคะก็คือเรียนแบบพุงน้อยๆของเราเนะะี่ยค่ะอันนี้ใหญ่ไปนิดนึงนะคะถ้าเทียบกับวิทยากรแล้ววิทยากรพุงน้อยกว่านี้เยอะนะคะก็จะแบ่งเป็นตารางเป็นช่องนะคะเพราะว่าบริเวณที่ฉีดอ,อินซูลินดีที่สุดก็คือพุงเพราะว่า พุงเนี่ยไม่ต้องขยับเคลื่อนไหวนะคะแขนหรือขาเนี่ยเราจะไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวเยอะเราก็จะแนะนําให้พวกคุณเจ้านะคะแบ่งนะคะพุงเราออกเป็นหลายๆส่วนนะคะแล้วก็ฉีดวนไปนะคะฉีดวนไปทีละตำแหน่งทีละตำแหน่งนะคะเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดก้อนแข็งๆนะคะที่บริเวณภูงอันนี้นะคะก็จะช่วยนะคะเพิ่มนะคะาการที่พ่อคุณเจ้าจะฉีดได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็มีการใช้ในโรงพยาบาลสงนะคะก็ท่านใดที่ตอบมาเดี๋ยวจะจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มเพิ่มเทคนิคนะคะการฉีดให้ถูกต้องนะคะ ทีนี้ในกรณีของการเก็บนะคะเราก็จะแนะนำพระคุณเจ้านะคะอินซูลินของเราส่วนใหญ่ออกจากตู้เย็นแล้วสามารถจะเก็บไว้ได้30วันนั่นก็คือใช้หมดภายใน30วันเนี่ยยาไม่เสียนะคะอีกประการหนึ่งนะคะ,ะการที่ท่านฉีดอินซูลินแล้วเกิดภาวะไฮโปโกไกลซีเมียก็จะแนะนำเหมือนยาฉันยาฉันซาฟนิลูเรียนะคะนั่นก็คือ ท่านไม่ต้องฉีดก่อนไปบินทบาทนะคะกลับจากบินทบาทแล้วค่อยฉีดยานะคะค่อยฉีดอินซูลินนะคะตรงนี้ก็จะป้องกันภารระวะไฮโปไกลซีเมียจากการฉีดยาได้นะคะหรือถ้าหากว่าท่านต้องฉีดนะคะอินซูลินเช้าเพนเช้าเพนเย็น มื้อเพนกับมื้อเย็นบางพระพิสุบบางรูปไม่ฉันพัตตาหารก็จะแนะนำให้ท่านฉันน้ำปานะนะคะหรือว่าถ้าทำอะไรไม่ได้เลยทำทุกอย่างแล้วท่านก็ยังเกิดภาวะไฮโปไกลซีเมียรโรงพยาบาลสงนะคะเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลอุปถากพระคุณเจ้าด้วยใจด้วยการเอาใจใส่นะคะเรามีอินซูลินตัวใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆ อยากจะเรียนเลยนะคะว่าตัวใหม่ล่าสุดที่โรงเรียนแพทย์มีโรงพยาบาลสง์เราก็มีนะคะ,ะในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาคอมเพสให้กับพระคุณเจ้าได้มีปัญหาเยอะแยะแล้วเนี่ยเรายังมีทางเลือกนะคะเรามีอินซูลินที่นะคะกาจีนเด็กคุเด็กนะคะที่ออกฤทธิ์เนิ่นนานนะคะนานพิษ ใช้คําว่านานพิเศษนี้ไม่ผิดนะคะเพราะว่าออกฤทธิ์นานกว่า24ชั่วโมงสามารถที่จะฉีดวันละครั้งได้แล้วก็อินซูลิน2ตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดภาวะไฮโปไกลซีเมียต่ํามากนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดนะคะตัวล่าสุดเลยนะคะก็คือยากลุ่ม GLP-1 analog ตัวนี้เนี่ยดียังไงนะคะ ถ้าสมมุติว่าพระคุณเจ้านะคะน้ําหนักเยอะอ้วนนะคะฉีดอินซูลินแล้วก็ออคอมแพนส์ไม่ดีนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเรียนแบบ GLP1 นะคะก็จะ ทำให้นะคะยับยั้งการหลั่งปูคาก้อนนะคะแล้วก็เพิ่มนะคะปริมาณของ GLP-1 นะคะสิ่งที่สำคัญนะคะนอกเหนือจาก2ประการแล้วนะคะยังลดการบีบตัวของกระเพาะอาหารนะคะทำให้ทานอาหารได้น้อยลงแล้วก็ไปกระตุ้นนะคะศูนย์หิวอิ่มที่ไฮโปทารามัสทำให้เบื่ออาหาร นะคะดังนั้นพระคุณเจ้าที่น้ำหนักเยอะๆอ้วนแล้วฉีดยาตัวนี้นะคะปรากฏว่าน้ำหนักลดลงนะคะมากกว่า5%นะคะแล้วก็เพิ่มคอมไพแอนซ์ที่สำคัญตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถฉีดเวลาเดียวกันได้ทุกวันโดยไม่ต้องคำนึงถึงมื้ออาหารอันนี้เราจะเห็นว่าโรงพยาบาลสงเอาใจใส่ต่อพระคุณเจ้านะคะในเรื่องการใช้ยานะคะ อย่างละเอียดเลยนะคะมียาที่เหมาะสมพร้อมใช้กับพระคุณเจ้าในทุกๆรูปแบบนะคะนอกจากนี้นะคะ พระคุณเจ้าบางรูปนะคะอาจจะมีการเจริญวิปัสสนาสมาธินะคะตรงนี้เนี่ยทางเภสัชกรก็จะต้องแนะนำนะคะว่ายาอาจจะมีผลต่อการง่วงทำให้การเจริญจิตตภาวนาสมาธิของท่านเนี่ยมีปัญหาได้พระคุณเจ้าหลายท่านก็อาจจะต้องกลับไปปรึกษาแพทย์ผู้สั่งยานะคะสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งอย่างที่เรียนแล้วนะคะว่าพระคุณเจ้าเรา นะถ้าไม่ใช่พาร์ที่มีสมนาศัก์สูงเนี่ยท่านก็จะอยู่อย่างสันโดษนะคะคือไม่มีแคร์กิเ e อดังนั้นยาที่สำคัญหลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นยารักษาวัณโรคเนี่ยแล้วมีหนึ่งชุดเนี่ยมีห้าอกชนิดท่านหยิบฉันเองไม่ถูกต้องนะคะทางกลุ่มง,งานเภสัชกรรมก็จะจัดเป็นยูนิตโดสให้กับท่านนะคะวาฟเ a ินอัสิน ในคนไข้ทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหา,เ,าเรื่องการาโกนหนวดปรงผมแต่พระคุณเจ้าเนี่ยจะต้องโกนหนวดนะคะแล้วก็ปรงผมทุกวันโกนนะคะถ้าหากว่าได้รับยาวาฟารินหรือแอสไพรินแล้วเนี่ยมีปัญหาเลือดออกเลือดไหลไม่หยุดคงจะต้องแจ้งแพทย์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะ ยาที่ท่านจะต้องใช้ในสภาวะฉุกเฉินทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นยาพ่นรักษาอาการหอบหืดยาอมใต้ลิ้นนะคะเราก็จะขออนุญาตแนะนำให้ท่านพกติดตัวแล้วยาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษต่างๆเนี่ยก็จะสอนนะคะให้ท่านใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ยานะคะจะเห็นว่าภารกิจ ในการถวายยานี่ไม่ใช่ภารกิจเล็กๆนะคะเราก็ตั้งใจแล้วก็ใส่ใจนะคะเสมอมาสิ่งที่อยากเรียนฝากโรงพยาบาลเครือข่ายนะคะก็คือพระคุณเจ้านะคะอย่างที่เรียนแล้วว่าท่านฉันได้ถึงแค่เที่ยงวันนะคะถ้าหากว่ากลับไปโรงพยาบาลของท่านนะคะแล้วติดฉันเพนอะอยากให้เภสัชกรในโรงพยาบาลของท่านสอบถามว่า พระคุณเจ้าท่านฉันเพนแล้วหรือยังถ้าหากว่ายังไม่ได้ฉันเพนนะคะถ้าสามารถจัดยาถวายท่านก่อนอยากจะขอความกรุณาเลยค่ะถวายท่านเพื่อให้ท่านได้ฉันเพนทันหรือถ้าหากว่าคนไข้เป็นเยอะนะคะแล้วจัดยาให้ท่านไม่ทันก็อยากจะให้นิมนต์ท่านไปฉันเพนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมารับยา แล้วก็ต้องเรียนท่านว่าอย่ากกังวลเรื่องคิวกลับมาแล้วก็ขอให้ถวายยาให้กับพระคุณเจ้าแต่ในโรงพยาบาลสงฆ์เราดูแลพระพิสุอาพาธนะคะมาเป็นเวลา72ปีแล้วนะคะทางผู้บริหารในยุคก่อนเนี่ยก็ได้เห็นความสำคัญตรงจุดนี้นะคะก็ได้สร้างหอฉันนะคะสำหรับรองรับนะคะศาสนกิจแล้วก็รองรับ การถวายฉันเพนนะคะตรงนี้นะคะนี่เป็นในช่วงภาวะโควิดนะคะเราก็ถวายการฉันเพนพระคุณเจ้านะคะรูปหนึ่งโต๊ะหนึ่งรูปนะคะนี่ก็ทำตามพระธรรมวินัยเลยนะคะนอกจากนี้นะคะในสภาวะโควิด19ทเนี่ยนะคะทางเพศสัตรเรานะคะได้า พัฒนาระบบบริการจ่ายยาไม่ว่าจะเป็น medical refill นะคะส่งยาถึงวดัดนะคะถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะแล้วก็ถวายาระบบจัดระบบถวายยาพระพิสุอาพาธนะคะ ในหลายๆระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดชุดยาถวายที่ t e m p l e isolation หรือเมื่อวานนะคะ CI ของวัดสุทธินะคะเราก็จัดยาถวายนะคะนอกจากนี้พระคุณเจ้าที่อา,อาาพาธด้วยโควิด19ที่ cohort board นะคะเภสัชกรก็มีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องยากับพระคุณเจ้านะคะ การถวายยาทางไปรษณีเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตให้เครดิตนะคะเมื่อกี้ทางอาจารย์รัตดำรลงท่านก็เป็นอาจารย์ทางสัญญกรรมทางเดินปัสสวาวะนะคะเราเริ่มต้นถวายยารีฟิลก่อนที่จะเกิดโควิดนะคะเราคุยกับทั้งคุณหมอ,อส,ญญสัญญกรรมทางเดินปัสสวาวะเลยนะคะว่าถ้าหากว่า มี IPSs เนี่ยไม่เกิน19นะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไม่ลงรายละเอียดนะคะไม่ต้องผ่าตาดัดไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเราขออนุญ,ญาตถวายการรีฟิลยาให้ท่านกลับไปที่วัดได้ไหมเราคุยกันแล้วก็ส่งยาทางไปรษณีย์ตรงเนี้ยส่งไปก่อนที่จะเกิดโควิด19พอมีโควิดระบาดนะคะเราก็ใช้โมเดลนั้นมาใช้ ในการถวายยาส่งทางไปรษณียน์นะคะก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่มองการกลของกลุ่มงานเราแล้วก็ทางของแพทย์ของเรานะคะทำให้เราสามารถส่งยาทางไปรษณีย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ไม่ติดขัดนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากทางแพทย์พยาบาลเภสัชกรเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆแผนกเลยนะคะในการจัดส่งค่ะ ในการถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนี่ยเราถวายการฉีดวัคซีนมาตั้งแต่มีนาคมนะคะปีที่แล้วนะคะจนกระทั่งมาถึงวันนี้วันนี้ก็มีการถวายการฉีดวัคซีนนะคะตั้งแต่ซีโนแวคมานะคะแอสตราเซเนกานะคะจนกระทั่งถึงไฟเซอร์ตอนนี้เราก็ถวายยาพระคุณเจ้ารวมทั้งคาราว้าเนี่ยไปแล้วไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0รูปคนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก ทุกสาขาวิชาชีพจะเห็นว่าในรูปนี้นี่มีทุกวิชาชีพเลยนะคะมีเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานทันตกรรมของอาจารย์ปิ๊กด้วยนะคะในช่วงที่เราเตรียมไฟเซอร์ใหม่ๆนะคะที่ไฟเซอร์มาใหม่ๆเนี่ยเราต้องอใช้เพสัจกรที่เชี่ยวชาญเพราะว่าไฟเซอร์เนี่ยถ้าหากว่า เตรียมไม่ดีแล้วนะคะยาก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะคะเราก็ต้องอได้รับความร่วมมือจากทุกแผนกเนี่ยกลํมเลียงยาไปณัจุดฉีดเห็นไหมคะว่าเราได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนอกจากจะถวายการเตรียมการฉีดวัคซีนการจัดหาแล้วเนี่ยเราถวายคาแนะนําเรื่องวัคซีนรวมทั้งเก็บ ADR อาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน ะะตรงนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากสหาสาขาทุกวิชาชีพค่ะการจัดยาชุด Temple isolation แล้วก็ community isolation เมื่อวานท่านจเจ้าวาดวาดัดสุทธิท่านก็ได้พูดถึงไปแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราก็จัดเตรียมให้พร้อมรวมทั้งคำแนะนำการใช้ยาถวายไปนในซองด้วยนะคะค่ะพระพิสุอาพาธที่ แอดมิด uh, อยู่ที่โคลหอดวอร์ดนะคะเพศสัจกรนะก็ร่วมมือในการถวายการดูแลและถวายคำแนะนำการใช้ยานะคะกับพระคุณเจ้าค่ะและทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเพศสัจกรรมรวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงทุกทุกท่านเนี่ยนะคะหลายครั้งเราอาจจะได้ร่วมเกิน ท่านไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวัชีกรรมหรือมโนกรรมทั้งมีความตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งต่อหน้าและรับหลังพวกเราชาวโรงพยาบาลสงนะคะทั้งแพทย์พยาบาลเภสัชกรทันตแพทย์เจ้าหน้าที่แลบห้องเอ็กซเรย์นะคะเวนเปทุกทุกท่านเลยนะคะ เราก็จะมีการขอขมาหรืออโหสิกรรมต่อพระคุณเจ้านะคะดังคําขอขมาที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนะคะเครือข่ายก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังโยโทโสบาปอันใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพัง้งทำผิดหรือล่วงเกินแล้วต่อท่านทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพเจ้าได้สำนึกในกรรมนั้นขอให้ท่านอาโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเป็นภารก,กิจของพวกเราทุกทุกคนทุกทุกวิชาชีพในโรงพยาบาลสงฆ์พวกเรามีความสุขในการทำงานทุกวันด้วยพุทธพจน์ที่ว่า โยพิกขะเมวังอุปถาคเหยยะโสคีลานังอุปถาคเหยยะเราได้ดูแลพระพิสุอาพาษเหมือนเราได้ดูแลพระพุทธเจ้าขอบคุณค่ะค่ะมีคำถามค่ะมีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ไหมคะ ค่ะอาจารย์คะมีคำถามจากทางออนไลน์ค่ะถามเข้ามาว่าการปรับยาตามมื้อฉันอาหารค่ะจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาไหมคะตรงนี้ต้องขออนุญาตเป็นตัวตัวไปนะคะเรา,เ,าเรานอเราจัดยาตามมื้อ เอางี้ก่อนนะคะกลุ่มที่ไม่มียาอาหารไม่มีผลต่อยานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง GI i r i t a t e age, หรือว่าการดูดซึมของยาอันนี้ไม่มีผลเลยค่ะแต่ว่าการออกฤทธิ์ของยาอันนี้จะต้องมาดูกลไกทั้ง p h a r m a c o d y n a m i c แล้วก็ k i n e t i c อีกครั้งหนึ่งดูทั้ง onset แล้วก็ duration of action ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการประสานงานกับแพทย์ผู้รักษา ดังนั้นจะเห็นนะคะว่าโรงพยาบาลสงส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ยาที่ออกฤทธิ์เนิ่นนานนะคะไม่ว่าจะเป็นยา s u s t a n r e l e a หรือว่ายาที่ออกฤทธิ์วันละครั้งนะคะตรงนี้จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาแต่ถ้าหากว่าให้ยาที่ duration สั้นนะคะออกฤทธิ์เร็วหมดฤทธิ์เร็วแล้วตัวนั้นเนี่ยจะต้อง เมื่ออาหารมีผลตรงนั้นคงจะต้องคุยกันแล้วก็จะต้องปรับเภสัชกรก็จะต้องไปคุยกับแพทย์ค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เราปรับนะคะตามสไลด์เนี่ยไม่มีผลค่ะสามารถที่จะนำสไลด์เนี่ยไปใช้ในโรงพยาบาลของท่านได้เลยค่ะค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ ค่ะอาจารย์คะตอนนี้ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ค่ะตอบคำถามเข้ามาค่ะถูกต้องเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวรอทางทีมงานติดต่อกลับไปนะคะเรื่องจัดของจัดส่งที่อยู่ของรางวัลนะคะค่ะเดี๋ยวจะจัดส่งของรางวัลไปให้นะคะค่ะ ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงปรินดาพีรธรันมานนเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาเปิดมุมมองของบทบาทเภสัชกรอีกด้านหนึ่งค่ะในการอุปถากพระสงฆ์อาพาธเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้นะคะรวมไปถึงวิชาชีพเดียวกันนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบมาก่อนค่ะโดยเฉพาะนะคะเราให้ความสําคัญกับการบริหารยาของพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยค่ะ นอกจากนี้นะครับจากที่ท่านวิทยากรหลายๆท่านกล่าวมาตั้งแต่ช่วงเช้าหรือช่วงการประชุมของเมื่อวานนะครับทางกลุ่มงานเภสัชกรรมเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการผลิตเตรียมยาแล้วก็กระจายยาไปยังหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลครับที่ทําหน้าที่ในการดูแลรักษาพระภิกษุส่งอาภาธอีกด้วยนะครับค่ะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรดังๆอีกครั้งค่ะ